ล่าสุดครับทางพรีเมียร์ลีกออกมาประกาศเปลี่ยนกฎการแข่งขันแล้วครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยโดยจะไม่มีการแจกลูกโทษพร่ำเพรื่อจากการแฮนด์บอลนะครับและเรื่องของการทดเวลาที่ปีที่แล้วเนี่ยทดเกิน10นาทีไปเยอะนะครับก็จะปรับหน่อยให้มันดูเหมาะสมแล้วก็ไม่ลงเล่นกันหนักเกินไปโดยทางพรีเมียร์ลีกครับก็ออกมาแถลงการถึงการเปลี่ยนกฎกติกาบางประการในปีหน้าก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แมนยูเจอฟูลแลมนะครับโดยกฎแรกก็คือเรื่องของการแฮนด์บอลครับก็มองว่าสูตรสำคัญคือมีการได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลที่มันเยอะเกินไปซึ่งทางพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าจะมีการลดจำนวนลงครับโดยการทำแฮนด์บอลในเขตโทษในบางจังหวะที่อาจจะไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาเนี่ยอาจจะไม่เป็นลูกโทษทุกครั้งอีกต่อไปนะครับหลายสโมสรก็มีอดครวญว่าโอ้โหโดนบ่อยเหลือเกินบางครั้งมันก็รุนแรงเกินไปบางทีท้ายเกมทดเจ็บก็กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็มีนะครับโดยนอกจากเรื่องของการแฮนด์บอลในจุดโทษนะครับก็มีเรื่องของการแฮนด์บอลแล้วโดนเป็นใบเหลืองออโต้เนี่ยก็อาจจะปรับลงกับบางจังหวะที่เหมาะสมนะครับว่าจะโดนใบเหลืองไหมหรือว่าเกิดแฮนด์บอลในเขตโทษเนี่ยอาจจะเป็นจุดโทษจริงแต่อาจจะไม่ให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นเพราะว่าเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดโดนทั้งใบเหลืองทั้งจุดโทษอีกทีมเสียประโยชน์เยอะก็อาจจะปรับตรงนี้หน่อยส่วนเรื่องของการทดเวลานะครับก็อาจจะปรับลงมาให้ไม่ถึงเกมละ100นาทีอาจจะเป็นเกมนึงทดครึ่งแรก2นาทีทดครึ่งหลัง5นาทีประมาณนี้อาจจะไม่เกินนี้นะครับที่ผ่านมามีรายงานระบุว่านับแค่จุดโทษนะครับที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกิดจุดโทษทั้งหมดคือ108ครั้งนะครับก็อาจจะมีการนับรวมของแฮนด์บอลด้วยแต่พอมานับสถิติเฉพาะแฮนด์บอลเนี่ยจุดโทษมีจากแฮนด์บอลเป็นอันดับที่ไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับลีกอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมาปรับกันในบางกติกาเพื่อให้เกมมันสนุกมากขึ้นแล้วครับส่วนเรื่องของการทดเวลานั้นบางทีทีมที่ทำประตูได้เนี่ยมักจะไปดีใจกันเกินงามนานเกินนะครับทางพรีเมียร์ลีกก็บอกว่าถ้าเกิดมีการทำประตูเกิดขึ้นเนี่ยจะนับเป็นการทดเวลาเพิ่มให้30วินาทีพอเพราะว่าให้นักเตะได้กลับมาพร้อมแข่งขันต่อให้ทีมคู่แข่งได้รีบเขี่ยไม่ให้มีการฉลองกันเกินดีเกินงามนะครับก็เป็นกฎกติกาที่พรีเมียร์ลีกนั้นจะทำให้เห็นว่าปีนี้เลข9แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิน5หรือว่าตามความเหมาะสมกันไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ